ามุนะสวัสดีครับพี่โอ๋สวัสดีครับพี่คิมนะครับผมอันนี้เป็นช่วงเวลาก่อนถ่ายทำนะฮะหิวอันนี้คือพี่ไม่ได้กินอะไรมาเลยถูกไหมไม่ได้กินอะไรมาเลยเล่าหน่อยได้ไหมฮะว่าก่อนเริ่มถ่ายมันเกิดอะไรขึ้นนะพี่นัดมาบ่ายสามใช่ป่ะใช่พวกเราก็มาก่อนเวลากันหมดเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วเป็นไงฮะเจ้าของร้านเพิ่งมาพนักงานพ่อครัวอะไรมาหมดแล้วนะแต่เข้าร้านไม่ได้คนเปิดประตูยังไม่มาเมื่อกี้เดินไปดูกับพี่โอ๋งในร้านปิ้งย่างไปถามราคามาเรียบร้อยแล้วเป็นไงแพงว่ะไม่ไหวสวัสดีครับพี่โอ๋งสวัสดีครับ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 ผมเลโอนอฟกี้พี่นะครับโอ้โหเบอร์สตาร์ดาราเซิร์ฟของคีเคเทานะครับเช็คเคเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะผมบ่ายสองมาก็มาถึงหน้าร้านแล้วร้านปิดโทรหาประสานงานประสานงานบอกว่าเรานั่งรอแป๊บนึงของพี่กี่นาทีฮะไล่สามเพิ่งมาเปิดมาแต่นี้คือพี่ยังไม่ได้ทานอะไรเลยมันถูกไหมยังเลยเมื่อกี้จะแวะไผ่ยากินนกปูข้างๆแล้วพี่อู๋ห้ามไว้แต่วันนี้เต็มที่เล่นเกมเต็มที่แล้วพี่ผมมาเพื่อเล่นเกมผมมาเพื่อกินข้าวแล้วใช่ไหมพี่อู๋เล่นเต็มที่แล้วพี่ผมสองคนเนี่ยผมคือไอแทนนี่คือหม่อมอิงไหมโอ้ยหม่อมอิงเมื่อก่อนเป็นหม่อมอิงทุกวันนี้หม่อมบางหม่อมที่มีเข้าได้เลยจะไม่ทันเริ่มรายการเลยฮาซะแล้วฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการฮังกี้เกมพี่โอ๋งเลวานดอฟสกี้และพี่อู๋คอร์โคสวัสดีครับตอนที่พี่คิมโทรมาชวนผมดีใจนะติดตามช่องรามูเน่อยู่แล้วคลิปแรกผมช่องคลิปอะไรพี่รีวิวเสือดาวผมไม่เคยรีวิวสวนสัตว์เราจะให้ทั้งสองคนเนี่ยมาแข่งขันเพราะว่านี่คือเกมโชว์ครับรายการทั่วไปเนี่ยเขาก็จะมีของรางวัลเดิมพันเนี่ยจะเป็นเรื่องของเงินทองแต่รายการเราไม่ได้มีบัดเจ็ตเยอะขนาดนั้นพวกผมไม่ได้ทำงานด้วยเงินหรือทำงานด้วยอะไรฮะใจอ๋อใจแต่ปากรูปปากพี่มันไม่จะไปทางใจเลยเมื่อกี้ด้วยความที่เราเอาเรื่องความหิวเป็นเดิมพันเพราะฉะนั้นเนี่ยของรางวัลก็คืออาหารรสเลิศนะฮะซึ่งตอนนี้นะฮะเราอยู่ที่ร้านที่ชื่อว่า Pop and Hope Craft Bar ร้านนี้เนี่ยก็จะเป็นแบบว่าสไตล์แบบคราฟต์บาร์นะมานั่งกินดื่มกันดูบอลอะไรก็ว่าไปในเมื่อวันนี้นะฮะเรามาที่ร้านนี้แล้วนะเราจะไม่ถามอะไรเกี่ยวกับร้านก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเกมในวันนี้นะฮะที่เราจะเล่นกันใน EP แรกรายการ EP แรกเลยเหรอ EP แรกครับเดี๋ยวไม่มีใครมาได้ใช่ทำแค่ EP เดียวด้วยไปติดตามเลยครับกับเกมนี้ฮะเช็คบินกินก่อนเช็คบินกินก่อนผู้เข้าแข่งขันจะต้องแข่งกันตอบคำถามเกี่ยวกับราคาอาหารในร้าน Hops and Hope Craft Bar ทั้งหมด5ข้อข้อละ3ตัวเลือกด้วยกันซึ่งคนที่ตอบถูกเพียงคนเดียวเท่านั้นที่จะได้สิทธิ์ในการกินอาหารรสเลิศในแต่ละข้อทันทีหากข้อใดมีผู้เข้าแข่งขันตอบคำถามเหมือนกันทั้ง2คนจะถือว่าทั้งคู่นั้นอดกินทันทีและพิธีกรจะได้สิทธิ์ในการกินอาหารรสเลิศแทนนั่นเองผู้เข้าแข่งขันที่อดกินนั้นสามารถใช้สิทธิ์กินฟรีได้โดยจะต้องใช้สิทธิ์นี้ก่อนที่อาหารจะมาเสิร์ฟในแต่ละข้อเท่านั้นและสิทธิ์นี้สามารถใช้ได้แค่เพียง1ครั้งตลอดทั้งรายการนะครับผมและเมื่อเล่นเกมจบแล้วผู้ที่ตอบถูกน้อยกว่าจะได้รับรางวัลปลอบใจจากทางร้านไปนั่นเองครับหลังจากที่เราทราบกติกากันแล้วเรียบร้อยนะฮะเป็นไงฮะเรื่องเล่นเกมเนี่ยผมไม่เคยแพ้เพราะว่าเขารู้เรื่องอาหารเยอะคำถามข้อที่1ครับผมในหมวดของทานเล่นกับแกล้มของร้านนี้ฮะ Hops and Hope Craft Bar เนี่ยเมนูใดต่อไปนี้นะฮะในตัวเลือกทั้งหมดเนี่ยราคาถูกที่สุดฮะข้อ A เม็ดมะม่วงหิมพานต์ข้อ B หมูกรอบและข้อ C ครับไก่คาราเกะอันนี้บอกก่อนนะฮะว่าราคาทั้งหมดเราอิงจากราคาในเมนูจริงๆก็ยังไม่บวกแวตเซอร์วิสนะเพราะฉะนั้นเอาแค่ราคาเป๊ะๆที่ขึ้นในเมนูที่สุดใช่มั้ยถูกที่สุดฮะเม็ดมะม่วงหิมพานต์ไก่คาราเกะหมูกรอบแล้วก็หมูกรอบหมูกรอบสุดๆในความคิดผมนะแน่นอนอยู่แล้วเพราะทำยากทำหลักขั้นตอนเม็ดมะม่วงอยู่ที่ว่าเม็ดมะม่วงเนี่ยยำมาด้วยมีพริกมีลูกมีนี่ไหมไก่คาราเกะก็เป็นของฟินแน่นอนเพราะว่าดูแบบเจ้าของร้านซูนเนี่ยนะหวายกาผมบอกแล้วนะครับผมผมมั่นใจนี่นะพี่อู๋นี่มั่นใจนะฮะย้ำก่อนนะตอบเหมือนกันนี่ไม่ว่าจะถูกหรือผิดนี่คืออดทั้งคู่นะแต่ถ้าเกิดว่าตอบต่างกันนี่มันลุ้นกันว่าจะมีใครถูกหรือเปล่าได้ครับเพราะฉะนั้นนะครับเปิดคำตอบครับ
อ้าวไม่เหมือนกันนะผมว่าเม็ดมะม่วงหิมพานต์กับไก่คาราเกะเนี่ยมันใกล้เคียงที่ใกล้เคียงกันครับคำว่ากับแก้มผมว่าเม็ดมะม่วงมันน่าจะถูกกว่าไก่อยู่แล้วแล้วไม่พี่ถึงคิดว่าเป็นไก่คาราเกะอะว่าไงคิดว่าไก่คาราเกะมันทำไม่ยากคือเขาไปซื้อเนื้อไก่มาหลายโลแล้วมาผสมแป้งแล้วหมักไว้ก่อนแล้วค่อยเอาไปทอดในตลาดไทยตอนนี้มันผมว่ามันถูกพี่ก็เลยคิดว่าน่าจะถูกกว่าใช่เพราะผมเคยไปซื้อเม็ดมะม่วงแค่โล250ผมไปซื้อไก่มาในโล350กินกันซะแล้วเรื่องราคาอยากจะบอกว่ามีคนถูกเอาแล้วฮะผมแน่นอนในข้อที่1นี้นะครับคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อไก่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 คาราเกะครับผมโอ้ได้กินแล้วหิวข้าวโอ้โหนะครับสุดยอดมากหน้าที่ช็อกมากไม่เห็นจะอยากตรงไหนหมูกรอบนี่ราคา160บาทเม็ดมะม่วงหิมพานต์ของร้านนี้นะฮะอยู่ที่170บาท ส่วนไก่คาราเกะเมื่อกี้ร้อยเดียวครับหลังจากตอบถูกไปแล้วนะครับเมื่อกี้คือเขาได้แน่ๆแล้วตอนนี้พี่โอ่งยังมีสิทธิ์กินฟรีอยู่นะฮะถ้าพี่ใช้สิทธิ์กินฟรีพี่จะได้มีสิทธิ์ในการร่วมโต๊ะในการกินกับพี่อู๋ในรอบนี้ด้วยพี่จะใช้หรือไม่ใช้ใช้เลยผมกินใช้เลยพี่กล่าวไว้4ข้อที่เหลือที่พี่ตอบถูกแน่อ๋อตอบถูกแน่รู้แกร้านนี้แล้วเพราะฉะนั้นนะฮะในรอบนี้นะครับเท่ากับว่าพี่อู๋และก็พี่โอ่งนะฮะได้กินทั้งคู่นะครับเย้อ๋อมาเองเลยครับโอ้นี่ฮะโอ้โหสุดยอดนะหน้าเขาเหมือนคนที่อยู่ร้านก๋วยเตี๋ยวป่ะร้านแซวป่ะเคยไปกินคุ้นกินก๋วยเตี๋ยวร้านแซวกินกะเพราข้างๆอร่อยร้านเขาเคยได้มิชลินด้วยนะยางรถเหรอนะเข้ามา10ล้อเขารู้ร้านเลยแต่ว่าร้านไม่เป็นไรเลยนะทำไมครับเอาเส้นก๋วยเตี๋ยวมาขึงแม่งเด้งออกนี่ก็คืออาหารรสเลิศในข้อที่1นะครับก็จะมีหมูกรอบนะครับเม็ดมะม่วงหิมพานต์แล้วก็ไก่คาราเกะนะฮะนี่คือ3เมนูนะฮะที่เป็นช้อยส์ข้อแรกนะฮะข้างล่างโฟมกระดาษฟรีเชิญได้เลยฮะลองชิมดูฮะผมไม่กินหมูพี่เป็นไงหมูกรอบเป็นไงกรอบมากครับตัวที่เป็นเนื้อเนี่ยก็นิ่มแต่ว่าไอ้ที่เด็ดนะผมว่าน้ำจิ้มเขาก็เป็นน้ำจิ้มสูตรพริกเกลือเฮ้ยอร่อยแล้วหมูกรอบเนี่ยเชฟตื่นตั้งแต่ตีสี่นะคือตื่นมาเพื่อมาหมักไปซื้อร้านข้างไก่คาราเกะเป็นไงไก่คาราเกะคือมันกินตอนแรกเรานึกว่ามันแบบเป็นไก่แค่ทอดกรอบๆใช่ป่ะแต่พอกินมันเหมือนมันมีรสชาติขิงอยู่ข้างในร้านนี้ไม่ต้องใช้ซอสเลยเพราะอร่อยแล้วแล้วหลังปีที่เขาลองมาเนี่ยมีรสชาตินะแล้วก็มีพริกซอยอยู่ข้างล่างด้วยพี่ลองดูไม่มีรสชาตินะไม่มีรสชาตินะเป็นมะม่วงนะเป็นมะม่วงแรกเนี่ยที่เราพาไปเนี่ยผมก็กินคาราเกะใช่ป่ะเจ้าของร้านอยู่นี่ไม่ใช่ของร้านอยู่นี่ผมขอโทษได้จริงๆฮะเอาสองคนนี้มาไปแขกรับเชิญแป๊บนึงนะจะไม่เผื่อไปข้ออื่นเลยอ่ะพี่นี่ใส่ถุงด้วยนะครับเอาไปฝากพี่โอ้ด้วยของเราซื้อมาของเราซื้อมาโอ้โหพี่กินแบบจัดหนักเลยเหรออันเมื่อกี้มันกับแก้มเองไม่ใช่เหรอเดี๋ยวไปต่อกันข้อที่2เลยคำถามถามว่าในหมวดเมนูปิ้งย่างของร้านเมนูใดต่อไปนี้ราคาสูงที่สุดคราวนี้ไม่ถูกแล้วนะเอาราคาสูงที่สุดแล้วนะฮะข้อ A ฮะตับไก่กับกึ๋นไก่2ฮะสะโพกไก่กับกระเจี๊ยบเขียวและ3ครับกระดูกไก่อ่อนกับเห็ดออรินจิครับซึ่งการคิดราคานะครับในแต่ละข้อคือเอาราคามารวมกันทั้ง2ไม้นะฮะเรียบร้อยอ่ะเอาละครับทั้ง2คนตอบคำถามแล้วเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นเปิดคำตอบครับเอาตอบไม่เหมือนกันอีกแล้วครับเอาเลยเนี่ยไม่เคยไปจ่ายตลาดกับกึ๋นเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกที่สุดภายในตัวไก่แล้วมันถูกก็จริงครับแต่ว่ามันผ่านกระบวนการการทำของเชฟอะไรเงี้ยมันเพิ่มราคาได้ผมว่ากระเจี๊ยบถูกกว่าแต่ถ้าเปลี่ยนเป็นมะม่วงหิมพานต์อาจจะแพงเอ๊ะอย่าไปขยี้เขาสิข้าวโพดไก่นี่ในท้องตลาดนี่โลประมาณ 65-70 บาทโอ้อันนี้ก็คือวิเคราะห์จากกระบวนการทำวิธีทำส่วนอันนี้วิเคราะห์จากราคาต้นทุนวัตถุดิบเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงฮะและข้อนี้มีคนตอบถูกอีกแล้วนะครับผมในหมวดปิ้งย่างนะครับเมนูใดต่อไปนี้ราคาสูงที่สุดคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ A หรือ B ฮะ A หรือ B ฮะ B B ครับผมเอาแล้วตอนนี้ฮะกลายเป็นว่าคะแนนนี่คือแบบเสมอกันแบบสลับเพลินกันเลยครับรอบนี้เดี๋ยวเรามาดูราคากันดีกว่าครับว่าเป็นยังไงบ้างนะฮะกระดูกออนไก่เนี่ยราคา40บาทส่วนเห็ดออรินจิราคา40บาทเท่ากับอยู่ที่ราคา80บาทส่วนตับไก่กับกึ๋นไก่ฮะไม้ละ40เหมือนกันครับ2ไม้ก็เลยราคาที่80บาทส่วนสะโพกไก่กับกระเจี๊ยบครับกระเจี๊ยบเนี่ยราคา40บาทสะโพกไก่อย่างที่เขาบอกเลยฮะ60บาทครับผมโอ้โหนั่นเท่ากับว่าของเขาเนี่ยราคา100ครับซึ่งแพงกว่า
าแน่นอนนะเพราะฉะนั้นในข้อนี้พี่โอ่งตอบถูกนะครับได้เกณฑ์ไม่ใช่คิดว่าข้อต่อไปอาหารมันจะน่ากินเรื่อยๆพี่อู๋จะไม่ใช้สิทธิ์นะฮะเพราะฉะนั้นรอบนี้พี่โอ่งจะได้กินคนเดียวนะครับผมนี่นะฮะมีตับกึ๋นนะครับสะโพกกระดูกอ่อนของไก่นะฮะแล้วก็เห็ดออเรนจิแล้วก็กระเจี๊ยบครับพลังเขาดีกว่าผมคนเดียวใช่ไหมใช่ครับคนเดียวฮะคุณสามารถกินยั่วยุยั่วยวนเขาได้เลยนะฮะต้องมีเกลือมาให้แต่ก็ต้องจิ้มเกลือครับผมเป็นไงฮะเริ่มที่สะโพกก่อนผมชอบกินเนื้อแก้มไปด้วยเลยก็ปกติไม่กินผักไหมกินโอ้โหอันนี้อร่อยรสชาติมันจะหวานแล้วก็เผ็ดแล้วมีกลิ่นหอมของหม่าล่าแกงทำตกโต๊ะได้ไหมแบบกินแล้วตกโต๊ะอย่างเงี้ยโอ้โหตายแล้วมันจะให้อะไรยื่นมาหรือว่าให้วายกาดโอ้เราชิ้นไม่ได้เล็กๆนะชิ้นใหญ่ๆเลยนะอร่อยชื่อย่างของมันค่อนข้างแบบอร่อยของมันพูดอะไรอ่ะคือดีดีเลยดีทุกอย่างเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าข้อต่อไปเนี่ยพี่อู๋เนี่ยจะสามารถเอาคืนได้อีกหรือไม่ไปต่อข้อที่3เลยครับไปฮะมาที่ข้อที่3ดีกว่าฮะเมนูทั้งหมดที่เราจะนำเสนอมาใน3ตัวเลือกเนี้ยเป็นเมนูที่เชฟ recommend ทั้งหมดคำถามก็เลยอยู่ตรงนี้ฮะในข้อนี้นะฮะเมนูใดต่อไปนี้ครับมีราคาสูงที่สุดข้อ A ฮะยำหมูเย็นที่มันเป็นหมูมันเป็นวุ้นๆอ่ะแล้วข้างในจะเป็นหมูอ่ะผมว่าคิดว่าเป็นแบบนั้นข้อ B ครับสปาเกตตี้เบคอนพริกแห้งและข้อ C ฮะสลัดเนื้อเซอร์ลอยกับน้ำสลัดแบบญี่ปุ่นข้อใดต่อไปนี้ราคาสูงที่สุดครับถ้าตอบเหมือนกันแต่ถูกเหมือนกันได้กินไม่ได้กินทั้งคู่ฮะแต่พี่ยังมีสิทธิ์ในการกินได้ไงเพราะฉะนั้นต่อให้พี่ตอบผิดพี่ยังใช้สิทธิ์นี้ได้ด้วยความเป็นร้านสไตล์แบบคราฟต์เบียร์แบบนี้คิดว่าเมนูไหนราคาไปทางนั้นมากกว่าผมได้คำตอบแล้วครับตอนนี้พี่อู๋ได้คำตอบแล้วนะฮะได้ยังครับพี่องค์ได้แล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นเปิดคำตอบครับเอาแล้วฮะไม่เหมือนกันอีกแล้วครับผมสไตล์เบียร์คราฟต์เนี่ยถ้าเป็นสายเบียร์จริงอ่ะเขาจะไม่กินกับสปาเกตตี้เด็ดขาดครับต้องจำเพื่อนมาเพราะว่าสปาเกตตี้เนี่ยกับเบียร์เนี่ยมันค่อนข้างจะไม่เข้ากันแล้วยำหมูเย็นอ่ะผมคิดว่ามันน่าจะแพงกว่าเนื้อสเตอรอยด์เนี่ยสเตอรอยด์พี่สเตอรอยด์ สเตอรอยด์นี่มันเอาไว้เล่นกล้ามพี่เล่นกล้ามหมูเย็นเนี่ยถ้ามันเป็นหมูแบบที่ผมคิดไว้อ่ะมันเป็นส่วนที่ทำยากแล้วคำว่าเชฟเรคคอมเมนต์เนี่ยพ่อครัวเนี่ยเวลาเขาทำข้าวเนี่ยเขาจะกึบไปด้วยอ๋อน่าจะคิดว่าเขาน่าจะแนะนำลูกค้าไม่มีใครผัดสปาเกตตี้แล้วมาแดกตอนทำกับข้าวหรอครับอันนี้มีเขาแบบเหมือนอินไซด์อินเนอร์ของร้านสไตล์คราฟต์บาร์ผมพูดไปแล้วพี่นะแล้วทำไมพี่อู๋ถึงตอบข้อ B ฮะก่อนที่เราจะกินเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไปอย่าท้องว่าเราต้องกินอันนี้ก่อนอ oh. เราต้องกินอันนี้ก่อนจะดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มันต้องมีอะไรที่มันรองท้องก่อนแล้วที่เขาเรคคอมเมนต์ยังไงผมว่าเดินออกไปหน้าร้านก็ต้องมีเมนูนี้แปะอยู่ไอ้ยำหมูเย็นอะไรเขาไม่ได้เขียนไว้หรอกเพราะมันไม่มีสปาเกตตี้เบคอนพริกแห้งร้านไหนก็มีถึงเวลาต้องเฉลยแล้วนะฮะในบรรดาที่คุณตอบมานะฮะมีคนถูกครับจริงๆมีคนถูกอีกแล้วฮะและคนที่ตอบถูกก็คือข้อข้อหมูเย็นเลยว่ะไม่น่าเชื่อเลยนะครับผมว่าจะเป็นคำตอบนี้นะและคำตอบที่ต้องคือข้อ A ครับผมถูกแล้วนะครับยำหมูเย็นครับผมเท่าไหร่ครับอยากรู้ราคาเลยเดี๋ยวเรามาดูราคากันดีกว่าว่าตัวเลือกแต่ละอันเป็นไงบ้างฮะสลัดเนื้อเซอร์ลอยกับน้ำสลัดแบบญี่ปุ่น160บาทส่วนสปาเกตตี้เบคอนพริกแห้งแพงขึ้นไปหน่อยฮะ170บาทส่วนยำหมูเย็นเมื่อกี้เลยฮะ180บาทครับผมแพงกว่าแค่10บาทเท่านั้นเองแล้วทำให้ข้อนี้นะฮะพี่โอ่งตอบถูกพี่โอ่งได้กินพี่อู๋ยังมีสิทธิ์การใช้สิทธิ์กินฟรีอยู่นะครับผมพี่อู๋จะใช้รอบนี้หรือจะใช้อีก2ข้อที่เหลือฮะใช้อีก2ข้อที่เหลือครับโอ้โหรู้ว่าผมไม่แดกหมูได้แดกผมคิดว่ามันต้องมีเมนูที่ผมเฝ้ารออยู่เป็นคนชอบกินเนื้อไงผมว่ามันต้องมีพวกสต๊อกสเต็กอะไรให้เราได้อันนี้คือคุณรออันนี้อยู่ปรากฏถามอันสุดท้ายตัวและญี่ปุ่นเอาละฮะนี่คือรอบที่3ครับผมอันนี้คือสปาเกตตี้เบคอนพริกแห้งส่วนเมนูนี้นะฮะเป็นยำหนวดปลาหมึกเปลี่ยนจากหมูเย็นเพราะว่าผมไปกินพวกก็เลยเปลี่ยนให้พี่เลยโดยเฉพาะส่วนอันนี้เนี่ยจากสลัดเนื้อเซอร์ลอยเนี่ยเปลี่ยนเป็นเนื้อพิคันย่าแบบย่างแบบย่างเตาถ่านเลยโอ้นี่จัดมาให้โดยเฉพาะเลยนะฮะอันนี้เดี๋ยวผมห่อไปให้ที่บ้านกินได้ได้ที่บ้านมันชืดกลับไปแล้วมันชืดแล้วผมขอกินสปาเกตตี้ก่อนเลยอันนี้พี่ทานได้ใช่ไหมทานได้ทานได้ผมแค่ไม่กินตัวเบคอนเมนูนี้ผมเคยมาทานแล้วอร่อยอร่อยมากอร่อยมากเป็นไงกลิ่นดีกลิ่นดีมากโอ้โห
สชาติไหมอร่อยจริงอร่อยมันมีความหอมมันยังไงพี่ดีไหมโนเรียชาติแปลว่าอร่อยจริงหนูพูดก็อร่อยอันนี้มันเปรี้ยวด้วยตัวของน้ำยำหรือมันเปรี้ยวด้วยตัวปลาหมึกไม่ใช่น้ำยำสิอ๋อโอเคตัวผู้ดิอ่ะรู้ได้ไงฮะพี่นวลเฮ้ยเก่งนะเนี่ยแต่ไม่ได้กินนี่แต่ไม่ได้กินนี่ยิ้มให้คนทั้งโลกร้องไห้กับตัวเองยำมันเป็นไงบ้างพี่รสชาติยำกินไปกับแก้มผมว่าอร่อยเลยซีซาร์ซีซาร์น้ำยำดีกินบ้างได้ป่ะสองถูกเลยห่อให้ด้วยแล้วก็เดี๋ยวมาข้อสี่เลยพี่ไปเมื่อกี้ไม่ได้รีวิวเนื้อกันก็เลยขอพี่โอ่งขอชิ้นหนึ่งอุ้ยเนื้อฉ่ำนะคือเขาเฉพาะต่อตรงเลยว่าเสิร์ฟเป็นแบบมีเดียมแรร์เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะได้ลดความฉ่ำของเนื้อแบบเต็มๆซึ่งอันนี้ดีแล้วก็เขาจะมีตัวเกลือเป็นเกลือฮิมาลายันแล้วก็จะมีตัวของพี่ไทยด้วยนะครับจานนี้ดีอร่อยแนะนำว่าต้องลองครับตอนนี้นะฮะเรามาสู่ข้อที่4แล้วนะครับผมพี่อู๋เนี่ยได้1คะแนนพี่โอ่งเนี่ยได้2คะแนนมาดูกันดีกว่าฮะว่าในข้อที่4เนี่ยจะเป็นยังไงข้อนี้จะไม่ถามแล้วว่าอันไหนถูกสุดแพงสุดแต่เราจะมี3เมนูนะฮะที่เราหยิบมานะของร้านด้วยกันนั่นก็คือลิ้นวัวตุ๋นเบียร์กุ้งสะดุ้งและกุ้งผัดซอสยูซุ3เมนูนี้นะฮะราคาเท่าไหร่ฮะ3จานนี้ราคาเท่ากันแต่ราคาอยู่ที่เท่าไหร่ครับข้อ A ฮะ259บาทข้อ B ฮะ260บาทและข้อ C ฮะ299บาทครับเอาละฮะราคานี่ถือว่าใกล้กันมากทั้ง3ตัวเลือกเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญเมนูทั้ง3ตัวนี้อาจจะเป็น1ในอาหารรสเลิศที่จะได้ในข้อนี้ด้วยต้องดูว่าจะเป็นเมนูไหนตอนนี้ทั้งคู่ตอบคำถามไปแล้วเรียบร้อยนะครับเปิดคำตอบครับเอาครับตอบไม่เหมือนกันอีกแล้วฮะนี่คือรูปแบบของแขกรับเชิญที่รายการเกมโชว์ต้องการการตอบไม่เหมือนกันทำไมถึงตอบข้อ B 260ครับพี่โอ่ง260เนี่ยมันเป็นราคาตรงกลางเลยแล้วก็ตั้งแต่เมนูแต่ละเมนูที่ทายราคามามันไม่มีเศษ9เศษ5เลย120 140 40บาทเลยเนี่ยถ้า290มันแพงไปอ่ะแล้วพี่โอ๋นะฮะทำไมถึงตอบข้อ C ฮะเพราะว่าปกติแล้วอ่ะราคามันจะไม่มีลงท้ายด้วย99แต่ผมว่า3เมนูเป็นเมนูที่พิเศษที่คนสั่งเยอะแล้วลิ้นวัวที่เขาใช้อ่ะเป็นลิ้นวัวจากญี่ปุ่นเมืองอะไรฮะโอซานางิใช่โอซานางิไม่มีวัวนอกจากไม่มีวัวแล้วไม่มีชื่อเมืองเหี้ยนี่ด้วยถ้ามันเป็นเมนูที่ลูกค้าทุกคนสั่งราคามันจะไม่ค่อยสูงอันนี้ผมว่าราคาไม่สูงเพราะว่าผมว่ามันเหมาะกันลิ้นวัวกุ้งอะไรเงี้ยผมว่าราคาเนี้ยได้อยู่ต้นทุนมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นเยอะอย่าเถียงสิต่อยกันเลยมั้ยฮะผมมีนวมลิ้นวัวตุ๋นเบียร์กุ้งสะดุ้งและกุ้งผัดซอสยูซุราคาจานละเท่าไหร่คำตอบคือว่า B แน่เลยคำตอบคือ260บาทครับผมแพงเพราะฉะนั้นนะครับในข้อนี้นะครับพี่โอ่งได้กินนะครับพี่อู๋ยังมีสิทธิ์ในการกินฟรีอยู่อีกหนึ่งครั้งผมใช้ข้อสุดท้ายนี่กล่าวตอบถูกเลยไม่เอากันแน่เลยนี่คือกล่าวว่าไม่เอาแล้วถูกไหมมาลุ้นกันนะฮะว่าข้อสุดท้ายนี่จะได้สมอย่างใจเขาหรือเปล่านะครับผมแต่ว่าข้อนี้นะฮะพี่โอ่งได้กินแน่นอนอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นอาหารรสเลิศในข้อที่4มาเลยครับพี่โอ่งฮะรอบนี้เป็นของคุณอีกแล้วนะฮะ3เมนูนี้นะครับก็จะมีข้าวผัดกุ้งกุ้งสะดุ้งแล้วก็อันสุดท้ายครับลิ้นวัวตุ๋นเบียร์จัดการเลยฮะเต็มที่ฮะนี่ถ้าข้าวเขาไม่แข็งมันทำไม่ได้นะจริงๆคือเป็นฟีดนะแล้วเป็นละลายน้ำดูกุ้งดิมาดูโอ้โหแต่กุ้งตัวใหญ่มากเลยนะโอ้โหวิ่งดึงง่ายมากเลยโอ้โหอะไรไม่ใช่กระโถนเขาจู้เทียบถ้าข้าวเม็ดไม่เป็นข้าวจะทำแบบนี้ไม่ได้แล้วก็นี่ข้าวเขาผัดออกมาดีมากใช่น้ำมันแล้วก็เครื่องที่เขาแบบเคลือบอยู่บนเม็ดข้าวแทบจะเท่ากันผมว่าน้ำมันที่เขาใช้ผัดน่าจะเป็นน้ำมันมะกอกไม่น้ำมันพืชไม่น้ำมันพืชกุ้งสะดุ้งฮะรสชาติเป็นไงฮะเอาจริงเลยป่ะผมแค่เห็นผมว่าอร่อยแล้วแต่ว่าตอนนี้ผมอิ่มมากเพราะผมกินทุกเมนูเลยไม่ได้เอาอะไรเลยจริงๆผมไม่ได้อิ่มหรอกแต่แบบสงสารเขาจริงป่ะเนี่ยเอาจริงแล้วเราจะแข่งกันที่เนี่ยว่าผมกับเขาแบบใช้ชีวิตกันแบบเศษหนึ่งส่วนสี่ไม้มาด้วยกันเยอะถ้ามันแยกทางไหมผมจะให้คุณชิมทุกอย่างเลยผมไม่ห่อก็ได้แล้วพิธีกรคือต้องกินคือต้องกินไม่ต้องกินไปต้องมีอะไรผิดพลาดตรงไหนไม่เข้าใจเลยสักครั้งอันนี้คือเขาให้อนุญาตนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่ากันนะครับเป็นไงฮะก
ึงต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 ึงรสชาติเป็นล้ำลึกตอนแรกเรานึกว่าเหมือนกุ้งสะดุ้งที่เรากินทั่วไปแต่เปล่าเลยเขาใส่วาซาบิลงไปด้วยจริงเหรอจริงเหรอเราได้ความเปรี้ยวของน้ำจิ้มใช่ไหมได้ความเด้งของกุ้งเสร็จแล้ววาซาบิมันตีขึ้นมามันทำให้รสชาติมันอร่อยมากขึ้นแล้ว texture มันไม่ตีกันด้วยนะใช่อันนี้เชฟเก่งมากๆนะผมขอลองดีกว่าเพราะผมเป็นสายเนื้อเหมือนกันเฮ้เอาเรื่องอ่ะนึกว่าลิ้นวัวเท็กเจอร์จะแข็งเพราะมันชิ้นมันหนาไม่มีรสชาติเบียร์แต่มันได้กลิ่นของพะโล้ที่เขาบอกว่าตุ๋นเบียร์คือมันนุ่มจริงพี่ก็คือกลิ่นแบบตุ๋นๆนมหอมขึ้นมาใช่เอาละครับมาสู่ข้อสุดท้ายแล้วฮะทุกคนแต่เหมือนพี่อู๋นี่เขารอสแตนบายข้อนี้เลยนะแต่ว่าข้อนี้ผมจะไม่ใช้สิทธิ์ผมจะตอบถูกเท่านั้นเฮ้ยจริงปะเนี่ยถ้าพูดแล้วนะถ้าผมตอบผิดผมจะสลัดสิทธิ์ให้พิธีกรกินเฮ้ยจริงปะเนี่ยไม่ตอบถูกผมได้กินคนเดียวอยู่แล้วอ่ะไม่รู้ล่ะเดี๋ยวมาดูผลดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะฮะในข้อสุดท้ายนี่นะฮะเราจะหยิบเอา2เมนูที่ราคาสูงที่สุดในร้านมาถามกันเมนูแรกนะฮะนั่นก็คือเนื้อพิคัญญาย่างเตาถ่านอีกจานนึงนะฮะคือซี่โครงหมูบาร์บีคิวเสิร์ฟกับรากบัวทอดและผักดองคำถามถามว่าเนื้อพิคัญญาย่างเตาถ่านกับซี่โครงหมูบาร์บีคิวเสิร์ฟกับรากบัวและผักดอง2เมนูนี้มีราคาต่างกันกี่บาทครับมีตัวเลือกให้ฮะ3ตัวเลือกครับข้อ A ฮะต่างกัน30บาทข้อ B ฮะต่างกัน40บาทและข้อ C ครับต่างกัน50บาทครับมั่นใจไหมฮะทั้งคู่ผมมั่นใจว่าข้อนี้ตอบถูกผมว่าสเต็กต้องแพงกว่าด้วยการที่เรารอเจ้าของร้านนานอ่ะเขาไม่ได้ออกไปซื้อนะเพราะฉะนั้นเปิดคำตอบครับเอาละฮะพี่อู๋ตอบว่าข้อ A 30บาทครับพี่โอ๋ตอบว่าข้อ C 50บาทครับผมและนี่คือคำถามข้อสุดท้ายครับและไม่น่าเชื่อครับมีคนตอบถูกครับเอาละฮะผมมั่นใจแล้วว่าผมถูกเพราะว่าผมกำลังมองอยู่ว่าจานพิคัญญาอะไรเนี่ยพิคัญญาเออนั่นแหละน่าจะแค่แบบฝ่ามือผมอะซี่โครงหมูเนี่ยผมคิดว่าเนี่ยมันต้องมาอย่างนั้นเป็นแถวแล้วก็ประมาณ 4-5 ซี่ผมว่าตั้งราคาห่างกันได้ห่างกันประมาณ50บาทพอดีผมคิดว่าจากที่เราดูมาทั้ง4เซตแล้วเมนูผมว่าราคามันสวิงขึ้นลงไม่เกิน30บาท40บาทผมว่า50บาทนี่มันอาจจะเป็นราคาที่มันสูงเกินไปในการสวิงสุดท้ายต้องมีคนตอบถูกเพียง1เดียวเท่านั้นละครับ2เมนูนี้ราคาต่างกันที่เท่าไหร่นะครับผมจะบอกราคาทั้ง2เมนูเอาเลขหลังก่อนได้ไหมให้ลุ้นๆเนื้อพิคัญญาย่างเตาถ่านราคา340บาทส่วนซี่โครงหมูบาร์บีคิวนะฮะราคาถูกกว่านะครับเรียกว่าราคาถูกกว่านะครับแต่จะถูกกว่าเท่าไหร่นะครับจะเป็น290หรือจะเป็น310มาดูกันนะครับและคำตอบที่ถูกต้องคือ310บาทแน่นอนคือไม่มีใครตั้งราคา310บาทหรอกแน่นอนครับต่างกัน50บาทแล้วครับและผู้ชนะในวันนี้นะครับ4ต่อ1ยังเป็นทางการพี่โอ๋งเลวานดอฟสกี้ให้สิทธิ์กินฟรีครับแล้วก็พี่อู๋นะฮะจะใช้สิทธิ์กินฟรีในข้อนี้นะครับเท่ากับว่าได้กินทั้งคู่เลยนะครับรอบนี้ได้กินทั้งคู่ด้วยเพราะว่าพี่อู๋ใช้สิทธิ์นะฮะมาอีกครั้งนึงแล้วครับสเต็กเนื้อบอกแต่ชื่อไม่ต้องจับและนี่ฮะโอ้โหลากหัวทอดนี่ก็คือลากหัวทอดนะครับดูสั้นๆใช่ใช่ใช่อันนี้คือเนื้อพิคัญญาย่างถ่านรอบนี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับผมมาพร้อมกับนี่ฮะซี่โครงหมูซอสบาร์บีคิวนะฮะและเสิร์ฟพร้อมกับรากบัวทอดและผักดองฮะนี่มีเป็นไฟแกล้มมาด้วยเหมือนอย่างที่พี่บอกเลยว่าสี่ห้าชิ้นโอ้โหนี่ก็แบบเป๊ะว่าผมขอใช้สิทธิ์นี้ได้ไหมผมเห็นเขาไม่ได้ทานมาปกติได้ทานแค่พี่ใช่ใช่ปกติทำช่องแล้วรีวิวอย่างเดียวให้เขากินได้ไหมทำไมตาพี่มาดูดูหัวยังไงไม่รู้ไม่ได้กินไม่ใช่หรือไงส่วนตัวผมไม่ทานหมูไม่ทานเนื้อผมก็โชว์ศักยภาพในส่วนที่หมูทำได้แล้วก็คือแบบการวิเคราะห์เกมด้วยความเฉลียวฉลาดสมาร์ทจีนนี่ครับทุกคนเอาเลยเต็มที่เลยนะไม่มีอะไรมากนอกจากขอบคุณมากนะครับหลุดเลยโอ้โหเนี่ยฮะขาดง่ายเปื่อยมากแบบเนื้อกำลังดีเลยอร่อยมากด้วยความที่มันเป็นซอสบาร์บีคิวใช่ไหมมันก็จะมีความหอมซอสบาร์บีคิวแต่นี่แปลกมากมันมีเหมือนเป็นกลิ่นอะไรบางอย่างที่มันไทยๆอ่ะขออนุญาตใช้มืออร่อยอร่อยจริงดูดิโอ้ดูร้านเขาไอ้แต่ละชิ้นนี่คือเนื้อหนามากอันนี้กันดูโอ้โหคุ้มนะคุ้มที่คุณใช้ไปกินฟรีแต่ผมไม่ใช่คาราเกะผมรู้สึกยังไงไม่รู้
เอาถ้าเปรียบเทียบคือผมใช้ข้อกินฟรีผมได้คุ้มมากเพราะผมใช้กับข้อแรกที่ผมตอบผิดแล้วที่เหลือผมตอบถูกเลยนี่คือความฉลาดของผมนะก็ต่อไปมาคือเขาก็เล่นคนเดียวแล้วไม่มีใครมาเล่นเขาแล้วไงเก่งไปแล้วไงวายกาดผมบอกก่อนว่าเนื้อมันเปื่อยมากเพราะอาจจะได้ด้วยวิธีการหมักหรืออะไรแล้วพอดูดหมูเข้าไปมันมีความหวานของน้ำผึ้งตัดด้วยความเปรี้ยวของหัวไชเท้าดองมันทำให้ไม่เลี่ยนเกินไปและพอเคี้ยวๆไปได้ความนุ่มแล้วเรากินลาบบัวทอดตามมันจะได้เพิ่มความกรอบเหมือนเป็นสแน็คเข้าไปถือว่าเมนูนี้เด็ดจริงๆสรุปอีกครั้งหนึ่งนะฮะผู้ชนะในการแข่งขันในครั้งนี้นะครับคือพี่โอ่งเลวานดอฟสกี้มีผู้ชนะก็ต้องมีผู้แพ้รายการของเราเนี่ยนะฮะไม่เคยทำให้ผู้แพ้ต้องรู้สึกเสียใจเพราะว่าเรามีรางวัลปลอบใจให้ครับนี่คือรางวัลปลอบใจของผู้แพ้ของเราในวันนี้ฮะแพ้ อันนี้ความสัตย์จริงนะครั้งที่แล้วมาถ่ายรายการก็มาถ่ายที่นี่ผมก็แพ้เหมือนกันและเมนูที่กินก็คือไอ้นี่ระวังเชอรี่ทิ่มตาได้ไหมเอาเค็มจิ๊บไปมันคือกาแฟผสมแอลกอฮอล์แล้วก็น้ำปลากินด้วยน้ำปลาด้วยเกือบเดียวเนี่ยเชอรี่ตามไปครับรางวัลปลอบใจของผู้แพ้โอ้โหเป็นไงฮะยิ้มให้คนทั้งโลกร้องไห้กับตัวเองและนี่นะฮะก็คือทั้งหมดของเราในวันนี้ครับเป็นไงบ้างฮะทั้งสองคนรายการวันนี้เป็นไงบ้างผมไม่ค่อยเซอร์ไพรส์อะไรเลยที่ผมชนะเพราะว่าเรื่องกับข้าวเรื่องทำอาหารเรื่องอะไรผมไม่เคยแพ้ใครเลยโอ้ไม่หยุดคือต้องบอกว่ารายการสนุกมากแล้วก็แบบดีใจมากๆนะครับที่แบบว่าเชิญมาร่วมกันทำ EP แรก EP 2 EP 3มันจะมีหรือเปล่าไม่ได้เลยไม่ใช่ความหมายของพี่อู๋คือมันจะมี EP 2ต่อไปหรือเปล่าเพราะว่าคุณเปิดด้วยแบบแขกรับเชิญเบอร์ใหญ่เลย EP ต่อไปนะครับเราจะเชิญแขกรับเชิญที่เบากว่านี้นะครับเป็นโอ๊ตปาโมทแล้วกันอุ้ยเบาจริงครับอย่างน้องยังไงวันนี้นะฮะขอขอบคุณนะครับพี่อู๋โคตรคูลแล้วก็พี่องค์เลวานดอฟสกี้ฝากรายการนะครับโคตรเซียนนะครับคุยสนุกสนานเกี่ยวกับเรื่องฟุตบอลทุกวันศุกร์เวลา 1:00 น.เป็นต้นไปช่องคูลคูลไลฟ์แล้วก็ถ้าใครว่างก็สามารถโทรเข้ามาคุยเราได้พิธีกรก็มีผมมีพี่โอ่งแล้วก็มีสาวๆมีพี่พิชี่มีติ๊กมีน้องพลอยอะไรและที่สำคัญนะฮะเราจะไม่ได้กินอาหารอร่อยๆเลยนะฮะถ้าเราไม่ได้ที่ร้านนี้นะครับ Cox and Hope Craft Bar นะครับอยู่ตรงลาดพร้าวซอย4เลยร้านอาหารอร่อยมีบอลให้ดูบอลเสร็จกลับไปช่วงวันศุกร์ไปดูรายการโคตรเซียนต่อได้สายดื่มกินนะฮะก็ที่นี่เลยฮะ Pop and Hope Craft Bar ลาดพร้าวซอย4นะครับผมขอบคุณมากนะครับผมสำหรับวันนี้นะฮะต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะแล้วพบกันใหม่คราวหน้าครับกับรายการ Hungry Game นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับขอบคุณนะครับบ๊ายบายสนุกมากโอ้โหสุดยอด